นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเมนูวันนี้เป็นผัดเปรี้ยวหวานครับผัดเปรี้ยวหวานนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูจริงๆที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กๆก็ทานดีนะครับเพราะว่ารสชาติของเขาเปรี้ยวๆหวานๆไม่เผ็ดมากนะครับแล้วรสชาติก็ทานง่ายด้วยที่สำคัญอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเนาะเชฟเนาะเพราะมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักผลไม้ต่างๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าผัดเปรี้ยวหวานของเชฟประจวบนะครับแหมได้ข่าวว่าเป็นแบบสไตล์ฝรั่งไปเลยคือเมื่อเราปั้นมิตบอลอ่ะเราจะใส่ซอสมะเขือเทศครับกินกับพาสต้าอะไรก็ว่าไปก็ได้แต่นี่เราจะทำลักษณะมากินกับข้าวกับเอเชียเป็นแบบว่าสไตล์ไทยๆจีนๆเลยนะครับน่ากินขนาดนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะฮะเชฟประจวบจะโชว์ในส่วนของการทำตัวลูกชิ้นก่อนมิตบอลนะครับมิตบอลพูดแบบอินเตอร์นิดนึงเป็นมิตบอลนะฮะเป็นเนื้อหมูบดนะครับติดมันนิดนึงจะอร่อยถูกไหมฮะเชฟและอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับทำให้อาหารกรอบฟูแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะครับเราใช้เทคนิคแบบฝรั่งเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เกล็ดขนมปังของโกกินี่แหละใส่ลงไปในพวกมิตบอลเนาะเชฟเนาะเนื้อก็จะได้นุ่มขึ้นใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วเรามีใส่อะไรเพิ่มเติมบ้างครับก็มีเกลือมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีพริกไทยป่นนะนอกเหนือจากนี้นะครับเชฟมีสมุนไพรนะครับเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยนะฮะกิ้งสับละเอียดเลยนะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะฮะจากนั้นใช้มือขยำได้เลยนะพอมีขิงปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นเอเชียนเลยนะหอมด้วยจากนั้นนะฮะไข่ไก่1ฟองครับตัวไข่ไก่นี่ก็เหมือนเป็นกาวนะเชฟเนาะเขาจะช่วยให้ติดกันเนาะเกาะติดกันเข้ากันดีแล้วนะฮะต้นหอมซอยแบบนี้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองนะครับโอ้สีสวยเลยอ่ะเหมือนแบบเชฟเหมือนหมูเด้งร้านดังนะเชฟนะแต่กลิ่นเราดีกว่าเยอะเลยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปเป็นปั้นก้อนกลมๆแล้วไปจีเอาละครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปจี่ในกระทะกันแล้วก็ทำซอสเลยแล้วก็ทำซอสราดนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเอาตัวมิตบอลของเราไปจี่นะครับอันนี้ผมแนะนำเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ทำซอสก่อนแล้วก็ระหว่างที่จี่มิตบอลเนี่ยจะได้เอาซอสราดได้เลยใช่จะได้จบอยู่ในกระทะเดียวกันอร่อยด้วยนะครับอ่ะซอสเปรี้ยวหวานแบบง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมอันนี้แนะนำเลยนะครับขั้นตอนแรกเรามีอะไรบ้างครับเชฟก็มีสับปะรดสับแต่วันนี้เราสับละเอียดหั่นเล็กๆก็ได้จะกลายเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเลยนะฮะสับปะรดนะครับสับเป็นแบบเต๋าเล็กๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็มีพริกเขียวแดงเหลืองโอเคแล้วก็มีซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับเอาละครับเมื่อกี้เราใส่แป้งมันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูเนาะเขาจะได้มีความเปรี้ยวๆโดดขึ้นมานะครับแต่ว่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับความกลมกล่อมจะอยู่ตรงนี้นะครับกับสูตรซอสเปรี้ยวหวานของเรานะครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพนะครับมีความหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยเสริมรสชาติให้อาหารของเรากลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับใส่ลงไปนะน้ำเชื่อมเข้มข้นของมิตรผลนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับเราทำแบบเมนูรสชาติไทยๆแบบนี้นะฮะต้องมีเลยนะครับเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยนะครับด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับอันนี้ฟ้าสีเขียวเป็นรสดั้งเดิมนะครับหอมจริงๆครับน้ำปลาแท้ของเขานะครับโอเคครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะการทำซอสเปรี้ยวหวานแบบง่ายๆเพื่อที่จะเอาไปผัดในกระทะนะครับมาหลังจากที่เราได้ซอสเปรี้ยวหวานเตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาจี่ตัวมิตบอลละอย่างที่บอกกันนะฮะนี่ยังเป็นทรงสวยงามอยู่เลยขั้นตอนแรกนะครับเชฟประจวบของเราเอากระทะขึ้นตั้งไฟนะฮะพอร้อนปุ๊บนี่เลยครับคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่ฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับเอาไว้ผัดเอาไว้จี่อะไรแบบนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้เราจะดูว่าทอดแล้วติดกระทะไม่ติดกระทะเราก็อาจจะใช้ความร้อนจากกระทะที่เราดูแล้วใส่ลงไป1หน่วยก่อนหรือ1ก้อนก่อนถ้าสไลด์ทดลองเนี่ยอันนี้ก็คื
ช้ได้นะอันนี้ก็จะขึ้นสีง่ายหน่อยเนาะสะอาดด้วยสังเกตนะฮะคุณผู้ชมเราจะให้ด้านหนึ่งเขาสุกเหลืองก่อนเลยนะครับจากนั้นค่อยใช้แซะออกมานะครับเอาละครับหลังจากที่ตัวมิตบอลของเรานะครับสุกทั้งสองด้านละนะครับอันนี้จะเป็นซอสเปรี้ยวหวานนะคุณผู้ชมที่เตรียมไว้ราดลงไปได้เลยครับโอ้โหหอมมากต้องบอกเลยนะพอเคี่ยวให้ตัวน้ำซอสมันงวดนิดนึงนะโอ้โหมันกลายเป็นแบบโอ้โหเหมือนเป็นซอสพาสต้าอย่างนั้นเลยอ่ะได้เลยแต่เป็นรสเปรี้ยวหวานนะฮะคุณผู้ชมให้เด็กโอ้โหน่ากินมากครับจากนั้นเราสามารถตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะต้นหอมและพริกชี้ฟ้านะครับอันนี้เราหั่นชิ้นใหญ่เพราะเด็กๆจะได้เอาออกได้ ไม่ใช่ฮะจะได้ดูน่ากินสีเขียวตัดแดงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูของเชฟประจวบนะครับสุดยอดจริงๆครับเชฟโอ้โหดูลูกชิ้นหมูก็ดูน่ากินตัวซอสก็ดูโอ้โหแบบจัดจ้านมากเลยลงตัวครับเชฟครับวันนี้นะฮะต้องบอกนะว่าเป็นเมนูง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่มื้อเย็นนี้นะครับลองทำทานกันในครอบครัวดูนะครับและสำหรับใครที่ชอบกินเค้กนะครับวันนี้ผมมีเค้กสุดพิเศษมาฝากครับแต่จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงกูรูมืออาชีพนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมดีๆกับเมนูสร้างอาชีพกันก่อนนะครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเมนูวุ้นแตงโมสีสันสดใสอร่อยสดชื่นที่สำคัญทำง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีวุ้นหนังเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นแตงโมแบบนี้ได้แล้วค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟเติมเม็ดแมงลักแช่น้ำและน้ำแตงโมเข้มข้นคนให้เข้ากันเสร็จแล้วมาทำวุ้นกะทิกันต่อเลยค่ะเริ่มจากตักวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟส่วนที่1ปริมาณ200กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2ปริมาณ300กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันจากนั้นตักส่วนผสมวุ้นแตงโมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิสีขาวพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิสีเขียวพักไว้ให้เย็นสนิทเราก็จะได้วุ้นแตงโมสีสันสดใสพร้อมวางขายแล้วค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูทำเงินแบบง่ายๆมาฝากกับเมนูโรตีกรอบทั้งใครได้ชิมเป็นต้องติดใจใครทำขายได้กำไรงามแน่นอนค่ะคือวันนี้เรามาลองทำปุ๊บทุกคนจะได้รู้ว่าวิธีการบริหารจัดการในครัวคือยังไงทางอาจารย์ผู้สอนเตรียมให้หมดเลยว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างไปซื้อในราคาตลาดอาจจะแตกต่างกัน 5% 10% แต่โดยรวมแล้วเขาคำนวณต้นทุนให้แล้วนะว่าราคาเท่านี้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบกันแบบจัดเต็มได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบง่ายมากๆเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1เติมน้ำและน้ำปูนใส
นวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีเตรียมไว้จากนั้นมาทำส่วนแป้งเคลือบโดยการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เมื่อครบ30นาทีนำแบ่งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบกันต่อค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดและข้นขึ้นแล้วปิดไฟทาส่วนผสมน้ำเคลือบบนโรตีกรอบที่ทอดไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เมนูนี้มีรสชาติที่หวานกลมกล่อมกำลังดีมีสีสันสวยเงางามนั่นก็คือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลเป็นส่วนผสมของทั้งการทำแป้งโรตีและน้ำเคลือบนั่นเองค่ะและเมื่อเราพักไว้จนเซ็ตตัวโรตีกรอบก็ยังคงความกรอบไม่แข็งกระด้างอีกด้วยค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทำขายลองได้เลยนะคะเพราะต้นทุนไม่สูงจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 51.44 สตางค์เท่านั้นค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อกิติชัยจัญญาลิขิตนะครับชื่อเล่นชื่อลูกหมีนะครับก็ทำขนมนะครับส่วนใหญ่จะเป็น made to order ก็คือจะโพสต์ใน Facebook แล้วก็ขายผ่านทาง Facebook อย่างเดียวครับการเวิร์กช็อปนะครับได้ทำเมนูเนี่ยจะเป็นโรตีกรอบซึ่งก็ใช้เทคนิคค่อนข้างไม่ยากเป็นเทคนิคง่ายๆลักษณะของน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปพอเคลือบกับขนมนะครับสีของขนมเนี่ยจะเด่นชัดขึ้นมาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเกล็ดของน้ำตาลเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าทำน้ำเชื่อมเองเนี่ยจะเกิดเกล็ดง่ายแต่ของโกลเด้นไซรัปของมิตรผลเนี่ยไม่เกิดเกล็ดเลยซึ่งจะทำให้เนื้อขนมเนี่ยเงาสวยผมชอบมากครับซึ่งการเข้าอบรมเราก็นึกว่าของฟรีคงไม่มีอะไรแต่หารู้ไหมเทคนิคมาเต็มของมาเต็มแล้วก็วัตถุดิบดีที่สุดเลยครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมีสูตรเคล็ดลับพร้อมเทคนิคการทำโรตีกรอบเคลือบด้วยเกรซผลไม้หลากรสไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มและแคนตาลูปรับรองว่าทำได้ง่ายๆนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ